สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero นะครับก็วันนี้ครับผมมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับภาษีการขายหุ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็วันนี้เองเนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมตินะครับเห็นชอบเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็มีการกำหนดกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งเล่าให้ฟังงี้ก่อนครับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยจริงๆเนี่ยจะมีการจัดเก็บภาษีตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองจะจัดเก็บที่ 0.1% ก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีส่วนนี้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเนาะทีนี้ล่าสุดวันนี้เนี่ยของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเขาก็มีมติเห็นชอบเรื่องของการลดอัตราภาษีตรงนี้ด้วยซึ่งเพื่อนๆน่าจะจำกันได้นะว่าเรายังมีข้อที่ต้องคิดกันอยู่ว่าแล้วการขายหุ้นเนี่ยนะครับเราจะนับเมื่อไหร่ขายขาดทุนนับไหมหรือว่าทุกการขายเลยเนี่ยทุกยอดจะนับหมดหรือว่าต้องเกินกี่บาทขึ้นไปเราถึงจะเริ่มนับถูกไหมครับถ้าในอัตราภาษี 0.1% เนี่ยหมายความว่าทุกการขายหุ้น1ล้านบาทเราจะต้องเสียภาษีประมาณ 1,000 บาทนะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆตามทันใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เนี่ยที่เขาออกข่าวมาก็คือเขาบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้90วันหลังจากประกาศใช้เพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูลทั่วถึงโดยทั่วกันดังนั้นนะครับถ้าสมมติว่ากฎหมายนี้ประกาศใช้ต้นปีใหม่เลยเนี่ย90วันก็จะไปเริ่มประมาณเดือนเมษาเนาะก็คือเริ่มไตรมาสที่2ของปี66นะโดยอัตราการภาษีที่เขาจะจัดเก็บนะครับก็คือ 0.55% แบ่งออกเป็นภาษีการขายหุ้น 0.5% แล้วก็เป็นภาษีท้องถิ่นอีก 0.005% รวมเป็น 0.55% นะครับแปลว่าการลดอัตราภาษีครั้งนี้เนี่ยการขายหุ้น1ล้านบาทจะต้องเสียภาษี550บาทเพื่อนๆตามทันใช่ไหมครับถ้าประกาศใช้นะมีผลบังคับใช้เลยแล้วก็ก็น่าจะประมาณไตรมาสที่2อ่ะ1เมษายนแปลว่าเพื่อนๆต้องเตรียมตัวแล้วส่วนตัวผมเองมองว่าเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บตรงนี้อีกนิดหน่อยตรงที่ว่าคงต้องตามข่าวกันว่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรกันบ้างครับเช่นเขาจะเริ่มจัดเก็บที่บาทแรกของการขายเลยไหมนะขายกี่บาทเนี่ยนับหมดหรือว่าจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำต้องขายเกินเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเก็บภาษีกับอีก2ก็คือจะมีการหักของการกรณีที่เราขายแล้วขาดทุนออกไปไหมหรือเขาไม่สนใจเลยนะครับทุกการขายหุ้นเนี่ยจะคิดภาษีทั้งหมดอันนี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยก็จะต้องกลับมาคิดแล้วก็วางแผนการลงทุนเยอะมากขึ้นถูกไหมครับเพื่อนๆตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เตรียมตัวกันเนาะเพราะว่าข่าวของการจัดเก็บภาษีเนี่ยเขามีข่าวมาตั้งแต่ต้นปีกลางปีของปีนี้ไปละนะครับกว่าจะมาเริ่มเห็นแล้วก็พยายามที่จะแบบเฮ้ยจะเริ่มเก็บนะเริ่มต้นก็เลยใช้วิธีการลดภาษีก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตสำหรับวันนี้เลยซึ่งภาษีดังกล่าวเนี่ยผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วแหละมันคือภาษีที่รับการยกเว้นนะเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับเขามีพระราชกฤษฎีกาฉบับที่240เนี่ยประกาศตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบันก็31ปีแล้วครับตอนนี้ก็พูดว่าไงดีอ่ะเป็นการทำรายได้ให้กับภาครัฐเนาะก็เบื้องต้นคาดกันว่าจะมีรายได้เข้ามาภาครัฐเนี่ยอีกประมาณ 1-20,000 ล้านบาทเลยนะครับเขาบอกว่าการจัดเก็บภาษีการขายหุ้นเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐให้มีความยั่งยืนมากขึ้นถ้าพูดกันตรงๆอ่ะมันก็เขาเรียกเก็บภาษีเยอะขึ้นนั่นแหละเนาะหาช่องทางในการเรียกเก็บภาษีไอ้ที่เคยยกเว้นเนี่ยก็จะมาเรียกเก็บมุมมองของเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้บ้างครับผมว่ามีผลกระทบกับนักลงทุนทุกส่วนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่อ่ะรอติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยวางแผนการลงทุนได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ